สวัสดีจ้ามื้อนี้สาวอีสานบ้านทุ่งเนาะจ้าก็สิมาเก็บผักไทรอันนี้ก็สิเป็นยอดผักไทรเนาะจ้าเดี๋ยวเฮาสิไปเก็บลวกไป1ใส่กับปลาที่เฮาแพรไว้แล้วนะจ้าอันนี้เวลาที่เฮาเก็บทุกอย่างเฮาก็สิเก็บเอายอดจังซี่เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นผักไทรเฮาปลูกเฮาปลูกไว้อยู่ข้างบ้านนะจ้านี่เฮาก็สิเอาเก็บไปอันนี้ผักไทรสิเอาไปลวกกินกับแก้วก็ได้สิเอาไป1ไส้ปลาก็ได้เนาะจ้านี่จ้าปลูกไว้กินเองนี่จ้าอันนี้ถือฝนไม่ไหมนะจ้าก็สิงามงามจ้าลักษณะของมันสิเป็นอุ้มเป็นเครือลักษณะนะจ้าของผักไส้เนี่ยก็คือสิเป็นเครือสิเป็นอุ้มเฮาก็สิเอาใหม่มาเฮ็ดเป็นทางแล้วก็ให้ยอดผักไส้เนี่ยจ้าพันเกี่ยวเป็นเครือขึ้นไปเพราะมันแตกยอดแตกงานแล้วเขาก็เอาไปประกอบอาหารได้นะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นผักไส้พื้นบ้านเขาเองจ้ะกินยอดมันได้อันนี้ยอดผักไส้จ้ะงามๆหลังจากที่เขาเก็บผักไส้มาแล้วนะจ้ะไปที่นี่เขาก็ซื้อมาเก็บดอกแท้จ้ะเพื่อเอาไปหนึ่งไส้ปลาอันนี้นะจ้ะดอกอ่อนๆสิเขาก็เก็บได้ดอกแท้นี่ยอดอ่อนนี่สิจะกินได้ด้วยจ้านี่เขาก็เด็ดเอาไป1ใส่ปลาจ้ายอดอ่อนนี่สิจ้าสิจ้านี่เขาก็สิเอาไป1เขาก็สิเอาไป1ใส่ปลาจ้าเขาจะมาเลือกเอาอันนี้เขาก็เอาไม่สาวมาต้อยเอานะจ๊ะไม่สาวนี่ก็จะเป็นล้ำไม้ไผ่เราเพิ่นก็สิพาตรงกลางสิจ้ะเราก็เอาไม้งามใส่เพื่อให้อันเนี่ยมันงาออกแล้วเฮาก็สิเอาส่วนนี้ล่ะจ้ะเข้าไปใส่งาต้นไม้หรือว่ายอดดอกแท้ที่เฮาสิต่อยแบบนี้จ้ะเฮาก็มิ่นเอาสิจ้ะเดี๋ยวเฮาก็สิไปเลือกเอาดอกแท้กับยอดแท้ออนเป็น1ใส่ปลาจ้ะอันนี้เนาะจ้าก็สิเป็นปลาที่เฮาได้มาบัดนี้เฮาก็สิเอามาแพรก็สิขัวเก็บเอาไปก่อนเฮาสิพาเครื่องกลางเลยจ้าอันนี้ก็สิเป็นผ้ากลางแบบนี้ถ้าผ้ากลางแบบนี้จ้าเฮาก็สิเอาไปตากก็ได้หรือว่าเฮาสิเอาไป1แล้วก็ใส่ผักสดของเฮาเนาะจ้าแล้วก็เอามาตําน้ําพริกกินเนาะจ้าสิเป็นเจ้าปลาหรือตําพริกดิบก็ได้แล้วก็กินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆอันนี้จ้าเพราะว่ากลางมันหลายเนาะจ้าถ้าเกิดว่าเอาไปทอดนี่นี่ทอดกรอบๆจ้ะกระดูกกระเดือกมันนี่ก็สิกรอบไปน้ำกันแซ่บจ้ะนี่เดี๋ยวไปที่นี่ส่วนผักสดของเฮาแล้วจ้ะเดี๋ยวเฮาก็สิไปเก็บอยู่ในสวนหน้าบ้านเฮาเลยจ้ะเดี๋ยวเฮาไปเก็บผักสดกันจ้ะห
แล้วทีนี้เนาะจ้ะปลาที่เขาแพ้แล้วเขาก็จะเอามาใส่หวดหนึ่งก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยเขาจะต้องเอาหวดเนี่ยจ้ะเอาไปกรองห้องสกอร์เห็นไหมจ้ะเอาไปกรองห้องก้นหวดก็ไปกรองห้องก้นหวดแล้วเราปลาที่เขานี่ต้องการเกลียดเกลียดเรียบร้อยเขาก็ปลาลงไปเพราะว่าปลานี่มันก็จะสุกเนี่ยก็พักเขาก็จะเอาปลาลงไปข้างล่างเนาะจ้ะลงไปก้นหวดจ้ะพ่อปลาใส่แบบนี้แล้วนะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นผักที่เขาไปเก็บมาตะกี้นี่นะจ้ะนี่เขาก็จะเอาผักล้มปกหนาไว้จ้ะผักไส้ก็ผักไส้ผักปัจจุบันผักไส้ดอกแค่แล้วก็ยอดดอกแค่นะจ้ะนี่เขาก็จะเอาใส่แล้วก็หนึ่งไปพร้อมกันกับปลาเลยจ้ะหลังจากนั้นนะจ้ะเขาก็จะเอาใบตองปิดหนาเพื่อนึงเพื่อที่จะเห็นมันหมอยู่ในหัวนี่นะจ้ะมาที่นี่เขาก็จะเอาไปตั้งม1เพื่อ1ปลาเขาจ้ะก็1ไว้ประมาณ15นาทีถึง30นาทีนะจ้ะเพราะปลาเขาสุกแล้วเขาก็จะเอาออกมากินกับแจ่วปลาก็ได้กับน้ำพริกก็ได้นะจ้ะมาที่นี่นะจ้ะปลาที่เขาเตรียมไว้กับผักนี่เขาก็จะเอาใส่หัว1แบบนี้จ้ะเดี๋ยวถ่ายมันสุกก่อนนะจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะมาเอาปลาออกอันนี้นะจ้าก็จะเป็น1ปลาที่เขาเฮ็ดสุกแล้วเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นเจ้าปลาที่เขากินกับอันนี้ก็ระวังก้างเลยนะจ้าเพราะว่าปลานี่1แล้วสิก้างที่ลายนี่จ้านี่จะเป็นเจ้าปลาที่เขากินกับแซ่บจ้าน้ำต้มมึงเขาเนื้อห้อชิ้นมันต้มเนี่ยบวง